ครอยู่แล้วก็เสียชีวิตกลางเวทีละครแล้วก็ญาติมิตรมาเรียนมาปรึกษาท่านที่จะจัดการแสดงเพื่อหาเงินช่วยครอบครัวท่านก็มองการไกลนะว่าละครกำลังจะไปละว่ามันเปลี่ยนยุคหนังไทยกำลังจะกลับมาเนี่ยหนังสือผมและท่านก็ทำเป็นการทำให้เปล่านะครับทุกคนมาทำด้วยการเสียสละมาแสดงอะไรต่างท่านเขียนบทอะไรนะเรื่องหนังเรื่องนี้ที่สำคัญคือบันทึกชีวิตของโรงละครของนักละครไว้ในหนังถ่ายที่เสริมถ่ายอะไรเนี่ยนะครับแต่เบื้องหลังนั่นคือความเป็นจริงของชีวิตมันเป็นหนังที่ซ้อนชีวิตอยู่แต่ท่านหนังละครที่เปลี่ยนยุคแล้วที่โชคดีมากก็คือมีผู้ที่เปลี่ยนหนังนี้ไว้นะก็คือน้องชายของคุณจันทร์ดีเสถียรทักษิณท่านเก็บหนังไว้อย่างดีนะซึ่งผมคิดว่ามีก๊อปปี้เดียวในโลกเพราะว่าเป็นทีมที่มาจากกล้องเลยไม่ได้มีการทำก๊อปปี้เป็นชิ้นเดียวในโลกนะแล้วคุณเสถียรก็มาหาพวกเราที่หอภาพยนตร์ในปี2534นะผมก็อยากจะจัด40ปีพี่ชาย40ปีหนังพี่ชายแต่ตอนนั้นจำไม่ได้ว่ายังทำไม่สำเร็จจนผ่านไปเป็น50ปีพี่ชายถึงได้ออกฉายนะไปฉายในที่เฉลิมกรุงอะไรนะครับทำละครอะไรด้วยนั้นวันนี้เป็นอีกวันที่เรามาฉายเพื่อทำนึกถึงครูในเรื่องนี้นะซึ่งท่านเป็นครูของคนในวงการละครแล้วก็วงการนะและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าชีวิตสั้นแต่ศิลปะนั้นยืนยาวนะงานศิลปะเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับศาสนาเลยนะเป็นธรรมะให้เราค้นหาสัจธรรมได้หนังเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับเป็นเหมือนเป็นธรรมะที่คุณได้ฝากไว้ให้กับแผ่นดินนะกับพวกเราที่ได้ดูซึ่งมันจะไม่มีวันตายนะมันจะอยู่บอกเล่ากันต่อไปนะของประโยชน์เนี่ยอยู่ได้ด้วยพวกเราเนี่ยแหละเสียภาษีก็เป็นหน่วยงานของรัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลภาพยนตร์เนี่ยให้เป็นมรดกของชาติซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติหรือเพื่อนหรือนะซึ่งจะได้รับประกันว่าต้องได้รับการรักษาเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะได้ชมภาพยนตร์กับการภาคสดนะเพื่อรักษาธรรมเนียมของหนังชุดที่6ที่ต้องมีการภาคสดซึ่งเดี๋ยวจะได้คุยถึงการภาคเราต้องกราบขอบคุณท่านจริงๆแล้วท่านมาทั้งครอบครัวนะอยากจะให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับขอเชิญครอบครัวของคุณเอริสท่านนะครับคนแรกก็คุณสุดที่